จังหวัดจันทบุรีได้เริ่มจัดระเบียบการให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารขึ้นเขาคิชกูฏในเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทพระองค์ประจำปีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและป้องกันปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ติดตามจากคุณภูริศจารุเนศค่ะเส้นทางที่คดเคี้ยวสูงชันและเสี่ยงอันตรายทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นเขาคิชกูฏอย่างเด็ดขาดผู้ที่จะต้องขึ้นเขาคิชกูฏทั้งหมดจึงต้องใช้รถบริการรับส่งที่จัดเตรียมไว้รถยนต์กระบะหลายสิบคันจึงถูกนำมาจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้โดยสารตลอดงานเทศกาลนมัสการพระบาทพวงเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีที่ในแต่ละปีมีผู้เดินทางมาเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ผู้นำรถมาให้บริการและเป็นสาเหตุหนึ่งในความขัดแย้งของการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทพวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายได้แต่ละครั้งเนี่ยครับในช่วงที่มีการจัดเทศกาลนมัสการพระบาทพลวงเนี่ยระยะเวลาประมาณ60วันนี่รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับประมาณล้านนึงประมาณล้านนึงดูแลค่าดูแลรักษารถต่อคันครั้งหนึ่งประมาณ200,000200,000ขึ้นมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมครับมีค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าน้ำมันน้ำมันก็ประมาณ200,000แล้วก็ค่าคนขับอีก200,000ฝ่ารวมกัน600,000ขั้นต่ำต่อคันต่อคิวต่อคิวถือว่าคุ้มค่าไหมครับกับรายได้ที่ได้มาในแต่ละปีเทศกาลก็มันก็คุ้มฮะปีก็เหลือ300,000สฟาเนี่ยก็ถือว่าเราไปทำรายได้ปี300,000ฟาความขัดแย้งเรื่องสัมปทานการรับส่งผู้โดยสารบนเขาคิชกูฏเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งคิวรถโดยสารเพิ่มขึ้นอีก1คิวซึ่งแม้จะมีการวิ่งทับซ้อนเส้นทางกันแต่ในระยะที่ผ่านมาต่างฝ่ายยังสามารถเจรจาเรื่องผลประโยชน์กระทั่งในระยะหลังจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต่างฝ่ายต้องการเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสารจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกระทบต่อการจัดงานเทศกาลนมัสการพระบาทพลวงหลายครั้งแต่ที่เขาอยากเพิ่มเนี่ยเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ใช่หรอครับแล้วการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมันอย่างนี้ไม่ได้ครับมันคนถึงจะเยอะยังไงเราก็เพิ่มรถไม่ได้เพราะรถแค่นี้มันก็ไม่มีที่จอดแล้ววิ่งกันสลับกันที่ติดกันยาวเงี้ยแล้วยิ่งกับฝนฟ้าตกแล้วมันอันตรายแล้วถามว่ารถ70-80คันถามว่ามันวิ่งได้ไหมมันวิ่งไม่ได้ครับมันวิ่งได้แค่นี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้ในปีนี้ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานจึงทำให้ปัญหาความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆคลี่คลายลงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีย้ำว่าจะเร่งคลี่คลายปัญหาต่างๆให้ได้โดยเร็วที่สุดคือถ้าว่ามีแบบปีที่แล้วเราก็ดำเนินการโดยเฉียบขาดเลยครับก็บอกไปแล้วนะครับถ้ามีอาการแบบนี้เรายอมไม่ได้เจ้าที่เราก็อยู่ประจำที่กองในการร่วมที่นั่นอยู่แล้วมาตรการตรงนี้คืออะไรพอบอกได้ไหมครับก็ดำเนินการตามกฎหมายเลยครับซึ่งอยู่ในประกาศคสช.ด้วยในช่วงนี้ครับความสงบเรียบร้อยต้องมาเป็นดับหนึ่งครับในการจัดงานอะไรต่างๆครับขณะที่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนต่างเชื่อมั่นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดงานในปีนี้อีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธบาทพลวงและความสวยงามของธรรมชาติยังคงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างปี2ปีก่อนไหมครับที่เขามีเรื่องการปิดถนนมีความขัดแย้งไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะคนที่มากราบเนี่ยนะคะก็คือได้รับสิ่งที่ดีกลับไปนะคะทุกคนก็ประทับใจหมดค่ะไอข่าวทุกอย่างเนี่ยเราไม่สนใจตรงนี้ไม่มาตรงนี้หรอกค่ะเพราะเราคิดว่าเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจและศรัทธามากกว่าค่ะพี่เทศกาลนมัสการพระพุทธบาทพลวงเขาคิชกูฏเริ่มจัดขึ้นเป็นงานประจำปีตั้งแต่ปี2465และมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเขาคิชกูฏและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดจันทบุรีเข้ามาร่วมจัดงานจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยจะเปิดให้ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีจนกลายเป็นงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดจันทบุรีที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้หลายล้านบาทต่อปีภูริศจารุเนศไทย PBS รายงานเรามาทำบุญเรามาสร้างบุญ